สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนายแพทย์มานิตมัดชัยนันประเด็นที่ผมจะนำเสนอต่อท่านในวันนี้ก็คือการที่คนเราบริโภคน้ำตาลในปริมาณสูงนั้นมันสามารถก่อให้เกิดโรคหัวใจได้จริงต้องระวังนะครับท่านผู้ชมครับในการผสมน้ำตาลลงไปในอาหารมันทำให้รสชาติของอาหารดีขึ้นแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนไม่ทราบนั่นก็คือการบริโภคน้ำตาลในปริมาณสูงนั้นมันสามารถทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะทำให้เกิดโรคหัวใจได้จริงโดยมีผลของการศึกษาจำนวนมากมายชี้ให้เห็นว่าการรับประทานน้ำตาลในปริมาณสูงนั้นมันสามารถก่อให้เกิดผลเสียซึ่งจะนำไปสู่การเกิดโรคหัวใจได้นั่นก็คือประการที่หนึ่งมันทำให้เกิดความดันโลหิตสูงขึ้นแต่ก่อนมาเราทราบว่าการทานเค็มเป็นประจำนั้นมันมีผลเสียต่อร่างกายด้วยการทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นแต่ผลของการศึกษายังชี้ต่อไปอีกว่าในการบริโภคน้ำตาลในปริมาณสูงนั้นมันกลับทำให้ความดันโลหิตสูงได้มากกว่าการทานเกลือหรือทานเค็มซะอีกจากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการบริโภคสูโครสน้ำตาลสูโครสเป็นประจำในปริมาณสูงมันสามารถทำให้ความดันโลหิตสูงได้ทั้งตัวบนและตัวล่างไม่เพียงเท่านั้นนะครับมันยังเพิ่มความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจได้อีก 8% จากผลของการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการที่คนเราทานน้ำตาลในปริมาณสูงนั้นมันได้ทำให้แคลเซียมเนี่ยสะสมภายในเซลล์ในผนังของเส้นเลือดแดงเป็นเหตุให้เส้นเลือดแดงเกิดการหดตัวแล้วก็นำไปสู่การเพิ่มความดันโลหิตสูงขึ้นประการที่สองมันทำให้เกิดโรคฟันผุและฟันผุที่เกิดขึ้นนั้นมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับโรคหัวใจโดยที่แพทย์ยังไม่ทราบว่ามันทำให้เป็นเช่นนั้นได้อย่างไรไม่เพียงเท่านั้นนะครับโรคเหงือกบวมเนี่ยยังมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคหัวใจอีกด้วยประการที่3มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในคอเลสเตอรอลยกตัวอย่างเช่นน้ำตาลที่เรารับทานเข้าไปมากมันจะทำให้ HDL คอเลสเตอรอลลดต่ำลงขณะเดียวกันมันทำให้ไตรกลีเซอไรด์กลับสูงขึ้นซึ่งต่างเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการทำให้เกิดโรคหัวใจประการสุดท้ายการรับประทานน้ำตาลในปริมาณสูงมันทำให้หัวใจทำงานหนักจากการทานน้ำตาลในปริมาณสูงมันจะทำให้เกิดความอ้วนได้จากโรคอ้วนที่เกิดขึ้นเองมันเป็นเหตุปัจจัยทำให้หัวใจทำงานหนักไม่เพียงเท่านั้นนะครับความอ้วนที่เกิดขึ้นมันยังผลิตเอนไซม์ที่น่ากลัวอีกตัวหนึ่งเอนไซม์ตัวนี้มันทำลายกล้ามเนื้อของหัวใจโดยสรุปจะเห็นว่าน้ำตาลที่เรารับประทานเข้าไปไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามมันสามารถทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพโดยทำให้เกิดความดันโลหิตสูงทำให้ไขมัน HDL ลดต่ำไตรกลีเซอไรด์สูงขึ้นทำให้เกิดฟันผุและก่อให้เกิดโรคอ้วนซึ่งต่างเป็นปัจจัยตัวสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหัวใจได้ทั้งนั้นท่านผู้ชมครับโอกาสหน้าผมจะนำเสนอให้ท่านได้รับทราบว่าเราควรรับประทานน้ำตาลในปริมาณมากน้อยแค่ใดจึงจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ